in the morning feed mini chickies with their mama. เอาข้าวโปรยให้ไก่กับลูกไก่นะคะเพราะว่าที่นี่เลี้ยงไก่ไว้แต่ไม่ได้เชือดกินเองนะคะไม่มีใครเชือดเลี้ยงแล้วก็มีคนมารับซื้อที่บ้านนะคะคือบางทีก็รำคาญขี้ไก่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเลี้ยงก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีเศษอาหารเราก็ได้ทิ้งให้ไก่นะคะจะไม่ได้เน่าสูญเปล่าทิ้งนะคะก็ได้บ้างนะคะเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันนะคะพวกใหญ่ๆนะคะไอ้นี่ไอ้ตัวไอ้เห่ามาละโอ้โหวันนี้ขาเป๋ยายใครเอาใครตีไอ้เนี่ยขาเป๋เลยไอ้ไก่อกเนี่ยยายอ๋อไอ้พวกเด็กๆมันไล่บ่พวกไอ้สังใช่ไหมไอ้สังไอ้เลียมไอ้โอมใช่ไหมอ๋อไอ้เด็กฝรั่งหัวทองมันกลับบ้านไปแล้วค่ะแต่ว่ามันมีส่วนร่วมในการไล่ค่ะไอ้เห่านี่เลยขาเป๋เลยค่ะไล่มันจนขาเป๋ค่ะเด็กผู้ชายรวมกัน3คน4คนนี่มันเห่ามันไล่ไก่อกจนขาเป๋เลยนะคะมันแก่แล้วค่ะเนี่ยไม่มีใครเอาไปเชือดค่ะก็ทิ้งไว้ให้หมดสภาพแล้วก็ตายไปตามสภาพแล้วกันนะคะก็เลี้ยงไว้ไม่มีใครรับประทานค่ะเขาเรียกว่าแก่เกินแกงค่ะคุณผู้ชมถ่ายใกล้ๆไม่ได้ค่ะมันตื่นนะคะเดี๋ยวมันตื่นคนแม่นี่ค่ะปกป้องลูกสุดฤทธิ์นะคะความรักของแม่นะคะไม่ว่าสัตว์หรือคนนะคะยกเว้นแม่บางคนนะอาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะคะจริงๆแล้วแม่นะคะรักลูกไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่ว่าสัตว์หรือคนช่างจะเข้าใจสัตว์เหลือเกินค่ะ His name is Duke นะคะ Duke มันจะมีพี่น้องนะคะชื่อ Dick นะคะDick นี่ตายไปแล้วค่ะโดนรถทับเด็กๆร้องไห้ปานว่าญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตนะคะเขารักของเขานะคะ Duke นี่แก่แล้วค่ะน่าจะ13ปีได้นะคะ13ปีไม่แน่ใจนะคะเอามาเลี้ยงแต่เด็กๆแต่ไม่ใช่หมาที่บ้านค่ะหมาบ้านพี่สาวบ้านข้างๆนะคะหมาบ้านนู้นค่ะแต่ว่ามันก็จะมาเดินผ่าน3บ้าน4บ้านนี้เสมือนว่าเป็นบ้านของมันเองนะคะมันก็ได้รับประทานได้กินอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกตัวนะอากาศตอนเช้าแจ่มใสมากค่ะคุณผู้ชมนะคะมีมะม่วงนะคะอันนี้เขียวเสวยค่ะปีนี้ไม่ค่อยติดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ร่วงเยอะดอกเยอะมากค่ะช่อออกเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยติดเพราะว่าปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะตั้งแต่ที่ฉันกลับมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาจนปลายกุมภาจะกลับแล้วนะคะมะม่วงติดน้อยค่ะออกช่อเยอะแต่ว่าฝนไม่เขาเรียกว่าฝนชะดอกมะม่วงไม่มานะคะนี่ขนาดเราสายยางรถแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะแต่เสียดายค่ะไม่ได้รับประทานม่วงสุกรับประทานที่ซื้อที่ตลาดแล้วกันชมพู่นะคะดกโคตรดกเลยค่ะอันนี้ดิฉันจําได้นะตอนนั้นไปเรียนที่มหิดลนะคะก็มีรถกระบะนะตอนนั้นขับรถกระบะ Mighty X นะก็ไปเที่ยวอัมพวาค่ะขับรถไปเที่ยวอัมพวาก็ตอนเช้าๆนะคะก็มีคนแก่นะคะขายชมพู่นะคะขายต้นชมพู่ตอนกิ่งนะคะฉันก็เลยซื้อมา2ต้นนะคะเป็นต้นนี้ต้นหนึ่งนะคะต้นเล็กๆนะเท่าประมาณ1ศอกเรานี่ค่ะแล้วอีกต้นหนึ่งก็ให้พี่ชายนะคะที่ฉันไม่ได้ปลูกให้พี่สาวต้นนี้นะคะเขาก็ปลูกดกมากค่ะคุณผู้ชมแต่ที่บ้านพี่ชายเป็นชมพู่ทุนกล้าวนะคะเขาตัดไปแล้วเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าข้างในมันกลวงแล้วมันน้ำมันเยอะตรงนั้นเขาปลูกตรงน้ำเยอะแล้วมันไม่หวานนะคะแต่ต้นนี้ตัดไปหลายครั้งแล้วค่ะจนดูขนๆนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะโอ้โหพระพุทธเวอร์นะคะคุณผู้ชมรับประทานได้ทั้งอำเภอนะคะนี่เลียมกับพ่อกับแม่เลียมยังได้กินเลยค่ะคุณเก็บไปด้วยนะคะเมื่อวานเก็บไปน่าจะได้กินที่สนามบินนะคะดกมากดกเวอร์คนถ่ายทำคลิปก็ทำเสียงเวอร์แมลงวันทองยังมองไม่เห็นค่ะอาจจะกำลังตาบอดอยู่นะคะแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายนะคะเราปลูกกินเองเด็กๆก็ได้กินค่ะ
ออร์แกนิกค่ะผลไม้ออร์แกนิกนะคะสุดจากไร่อุ้ยดูพวงนี้เจ้าคุณผู้ชมปัด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 ติดโถคอยเสียเอาไปเมืองนอกคอยกระยานว่ามันเน่าก่อนคอยเสียเอาไปจังไดนี่โอ้ยหลายเถอะคุณผู้ชมคะหลายคักหลายเน่ถ่ายภาพยามเช้านะคะในสวนนะคะข้างๆบ้านหลังบ้านมะละกอออกลูกละคุณผู้ชมแต่ว่าคงไม่ได้รับประทานค่ะเพราะว่าจะออกเดินทางเย็นนี้แล้วนะคะจะกลับออสเตรียนะคะดอกดาวเรืองรุ่นใหม่นะคะก็กำลังจะออกดอกนะคะรับรองเหลืองสะพรั่งนะคะเหลืองอุ้ยหุยอันนั้นก็ดอกราตรีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ขออภัยหอมมากค่ะยามกลางคืนนะคะส่งกลิ่นหอมค่ำๆมานี่นะคะอุ้ยนอนสบายค่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นๆอันนี้เขาข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะกำลังจะออกฝักค่ะออกแล้วค่ะแต่เป็นฝักอ่อนอันนี้ก็อดรับประทานเหมือนกันค่ะมะเขือเปาะค่ะคุณผู้ชมหลายลูกเลยนะคะจะเก็บไปเป็นที่ระลึกสัก 2-3 ลูกถ้าไม่ลืมเพราะว่าอินออร์แกนิกค่ะเราปลูกเองเราไม่ใช้ยานะคะอันนี้กวางตุ้งนี่ได้รับประทานหลายครั้งหลายมื้อแล้วค่ะเลี้ยงฝรั่งไปเกือบหมดทั้งสวนละผักชีก็เริ่มโรยราแล้วนะอันนี้ผักเสี้ยนนะคุณผู้ชมผักเสียนเอามาเห็ดไปเห็ดสมผักเสียนได้จ้าส่วนต้นนี้นะคะมะขามเทศค่ะแล้วก็มีมะละกอสูงชะลูดตูดปอดอยู่ต้นหนึ่งยาวมากลูกอยู่น้อยๆนะคะมะขามเทศเริ่มออกฝักแล้วค่ะน่าจะชิมได้นะคะดูแล้วนะคะฝั่งนี้นะพูดกับพี่สะพายว่าถ้ามันไม่หวานนะคะคุณผู้ชมถ้ารสชาติไม่ดีนะคะเราจะตัดมันทิ้งแล้วเราจะปลูกต้นไม้อื่นแทนนะคะไม่ให้เกะกะสวนเรานะคะคือมันเกิดเองค่ะมันไม่รู้ใครรับประทานแล้วคว้างมามันก็เกิดเองนะคะเราไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ก็พริกค่ะทะลักมานอกรั้วเชียวช่วงนี้อากาศร้อนมากคุณผู้ชมฝนไม่ตกนะแต่อากาศจะเย็นๆนะคะช่วงเช้าๆนะคะพริกก็จะดูเหี่ยวๆนี่รดน้ำทุกเช้าทุกเย็นนะคะเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่ก็ฟักทองค่ะกำลังออกดอกโอ้ยบดีกินดอกฟักทองเอ้ยมันก็ข่านะข่าเหลืองนะคะพี่สะพ้ายขุดให้ดิฉันตำเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วค่ะลำดวนเอ๋ยจะจากไปก่อนแล้วทั้งดอกแก้วพิกุลยี่สุนสีอุ้ยที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลไม่มีค่ะมีแต่ดอกโมก ขออภัยมีแต่ดอกโมกนะคะโมกกับหาดอกโมกไม่ใช่ดอกแก้วนะคะชาวบ้านต่างๆนะคะต้นไม้นะคะสาวน้อยปะแป้งไม่รู้พืชอะไรมั่งนะคะอันนู้นก็ชื่อว่าอะไรเหมือนพระกระโดดกำแพงอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ค่ะพระกระโดดกำแพงนี่มันชื่ออาหารนะอันนี้จะน่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะออกนามได้ว่าพี่พยาวนะท่านให้มานะคะจนที่บ้านเอาไปขยายพันธุ์กันได้หลายครอบครัวนะคะก็ยังคงอยู่ค่ะดอกลั่นทมนะคะสลัดใบนะคะออกดอกสะพรั่งเลยนะคะจะกลับโอเซียแล้วค่ะมาถ่ายภาพสวนไว้ดูเองนะคะหรือให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสดชื่นมากค่ะตอนเช้าอันนี้มะม่วงมหาชนกค่ะปลูกเองกับมือนะคะไม่ได้เอาเท้าปลูกนะคะเอามือปลูกไม่ได้หยาบคายนะคะพูดจริงเอ๊ะใช้เท้าด้วยนะรู้สึกจะใช้เท้าแบบเหยียบดินให้แน่นเนาะจำไม่ได้ปลูกประมาณน่าจะ 6-7 ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมดกมากค่ะต้นนี้รสชาติอร่อยมากค่ะตอนสุกนะตอนดิบจะรสจะเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าสุกเนี่ยเนื้อหนานะคะเม็ดนี่รีบแบนเลยค่ะเม็ดมะม่วงนะคะอันนี้พี่สะพ้ายเขารีเควสนะคะรีเควสมาก็เลยซื้อ มานั่งมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อสีสันนะคะเพิ่มสีสันของสวนนะคะสงกรานต์เด็กๆจะได้มานั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ฉีดน้ำคนที่ผ่านไปมานะคะนี่รั้วบ้านนะคะเพิ่งทาสีเสร็จปีนี้คือมันขึ้นรานะคะทาแล้วมันก็เก่าอีกนะคะแต่ก็ทาไปเถอะนะคะทำไงได้นะคะเราทาเองไม่ได้เราก็ต้องจ้างเขารั้วบ้านประตูบ้านแนวโบมากค่ะโบราณนะคะเพราะว่าสร้างมาหลายสิบปีนะคะต้นไม้หน้าบ้านค่ะ
เวลามีงานนี่เขาก็มายกของดิฉันไปประดับเวทีนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์นะคะไม่ใช่ไร้ประโยชน์นะคะนี่ก็ส้มโอค่ะลูกเล็กลูกน้อยลูกจ้อยลูกจิ๊บนะคะรสชาตินะคะพอแหลกล่ายนะคะก็ดีกว่าซื้อเขากินนะคะแล้วก็เขาฉีดยาหรือว่าเร่งเอาฮอร์โมนเร่งอะไรนะคะเราในปลูกทำธรรมชาติเลยค่ะธรรมชาติลงโทษลูกไหนไม่แข็งแรงก็หลุดร่วงไปนะคะลูกไหนแข็งแรงก็อยู่ให้เรารับประทานเมาส์นะคะโอ้สวยค่ะดูว่าสนามหญ้าจะแห้งๆนะคะเพราะว่าเรารดน้ำไม่ไหวค่ะก็จะไม่ได้รดหญ้านะคะเพราะว่าเปลืองน้ำนะคะเปลืองเงินไม่เท่าไหร่ค่ะโอ้ขี้มูนะคะแต่ว่าเราก็ต้องประหยัดน้ำนะคะกว่าว่าฝนจะมานะคะต้องช่วยกันประหยัดนะคะอันนี้เป็นลีลาวดีต้นนี้นะคะใหญ่มากค่ะมันล้มนะคะล้มแล้วมันก็เป็นเอียงๆนะคะเป็นมุม45องศานะคะแล้วกิ่งก้านสาขานะก็ขยายขึ้นไปนะคะมีเสียงนกเสียงการ้องจิ๊บจับจิ๊บจับดอกใหญ่มากค่ะดอกเยอะมากโทษทีก็ใหญ่จริงค่ะดอกก็ใหญ่นะคะแต่จะมันดูไม่ค่อยชัดมันย้อนแสงนิดนึงนะคะอยู่ข้างบ้านเลยค่ะกระท่อมน้อยหอยสังนะคะเนี่ย